ชระค่ะวันนี้มีสมุนไพรที่ว่าช่วยในการดูแลเรื่องโดนหนอนบุ้งค่ะหนอนบุ้งเมื่อมาโดนเราเนี่ยมันจะมีอาการคันมากเลยนะคะแล้วมันจะเป็นปื้นเลยล่ะค่ะแล้วมันก็จะมีขนมันบางทีขนบุ้งเนี่ยมันก็จะติดตามผิวหนังเรานะคะวิธีการรักษานะคะง่ายนิดเดียวค่ะใช้ผักบุ้งนะคะ1กำมือผักบุ้งนี่จะเป็นผักบุ้งขาวผักบุ้งจีนหรือผักบุ้งแดงได้ทั้งนั้นเลยนะคะมีผักบุ้งนะคะแล้วก็มีเขียงมีมีดมีครกนะคะแล้วก็ต้องมีเหล้าขาวนะคะที่สำคัญต้องมีเหล้าขาวนะคะค่ะขั้นตอนการทำง่ายๆเลยแล้วก็หั่นผักบุ้งนะคะหั่นผักบุ้งออกมาเพื่อเราจะไปตำนะคะหั่นชิ้นเล็กชิ้นเล็กๆก็ตำง่ายหน่อยถ้าเราหั่นชิ้นใหญ่ก็ตำยากหน่อยนะคะค่ะเราก็หั่นผักบุ้งค่ะหั่นผักบุ้งนะคะค่ะสมมุติว่าเสร็จแล้วนะคะสมมุติว่าเสร็จแล้วเราก็ใส่ในครกเลยนะคะทีนี้ดิฉันก็ใส่ในครกแล้วนะคะค่ะค่ะในครกนี้ก็ตำแล้วนะคะตำแล้วเมื่อแหลกมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะเป็นอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาผักบุ้งขึ้นมานะคะเอาผักบุ้งขึ้นมาค่ะเอาช้อนเอามือหยิบขึ้นมาเลยค่ะอย่างนี้นะคะหยิบขึ้นมาแล้วก็ใส่เหล้าขาวค่ะใส่เหล้าขาวเหล้าขาวกี่ดีกี่ก็ได้นะคะใส่เหล้าขาวลงไปสัก1ช้อนโต๊ะค่ะช้อนโต๊ะเดียวนะคะค่ะแล้วเราก็ขยำให้เข้าๆกันหรือลงไปตำก็ได้นะคะค่ะอย่างนี้นะคะเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็หยิบไอ้ผักบุ้งที่เราผสมเหล้าขาวแล้วเนี่ยมาถูทาสมมุติว่าบุ้งโดนตรงนี้นะคะเป็นปื้นแดงนี่เราก็ถูนะคะถูไม่ต้องถูแรงนะคะแต่ต้องรีบทำหลังจากโดนบุ้งปุ๊บเราต้องรีบทำเลยนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะเพราะมันจะรีบถอนพิษนะคะค่ะเมื่อเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยที่เหลือเนี่ยครอบไว้เลยนะคะมันจะถอนพิษพุ่งได้เลยนะคะใครอย่างเงี้ยทิ้งไว้สัก4-5นาทีเท่านั้นแหละค่ะใส่หมากก็ดีเลยค่ะครอบไว้ประมาณ4-5นาทีนะ4-5นาทีหลังจากนั้นอาการคันของพิษพุ่งนะคะมันก็จะหายมันปิดทิ้งเลยค่ะมันจึงได้ชื่อว่าผักบุ้งไงคะมันเป็นการรักษาพิษบุ้งล่ะค่ะหนอนบุ้งล่ะค่ะค่ะนี่เป็นภูมิปัญญาของสมุนไพรของไทยเรานะคะค่ะควรอนุรักษ์ไว้นะคะค่ะถ้าถูกใจยังไงก็บอกต่อแชร์ต่อเล่าต่อนะคะค่ะสวัสดีค่ะ